อายุ26ปีแล้วนะครับแซ่บได้แม่ไม่ว่าแล้วล่ะครับสำหรับสาวมุกวรณิตนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครได้เห็นมุมเซ็กซี่ของสาวมุกเท่าไหร่นักซึ่งในครั้งนี้ครับเธอก็ได้จัดเต็มด้วยการใส่ชุดบิกินี่แล้วก็ถ่ายลงใน Instagram เป็นครั้งแรกงานนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเครียดอยู่นานร่วมเดือนเลยทีเดียวครับแต่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ใส่แบบบิกินี่จริงเหรอเป็นครั้งแรกเลยค่ะไม่ได้ตัดสินใจใส่เหรอคะจริงๆอ่ะคือหนูก็ใส่ว่ายน้ำอยู่แล้วแต่หนูไม่เคยถ่ายรูปมุกเครียดมาเป็นเดือนเหมือนกันกว่าจะลงรูปนั้นเลยเพราะเราก็เหมือนเราก็ไม่คุ้นกับการที่มีภาพเราในสื่อเหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็26แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบปกติขึ้นเรื่อยๆแล้วนะในสังคมอะไรเงี้ยคือก่อนหน้านี้ก็จะแบบเฮ้ยจะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันโป๊ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเยอะแต่ตอนนี้ด้วยอายุมุกด้วยก็แบบ26แล้วอะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบอาจจะมีมุมเซ็กซี่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไงเราก็เป็นแบบดีของเราอยู่ดีแล้วล็อกตัวเองในวัย26ล็อกตัวเองก็แบบก็มีความกล้ามากขึ้นพี่แม่ก็จะแบบว่าเหมือนสติแตกก็คือเอาวาดชุดให้ใหม่แบบทับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่ๆในค่ายที่ก็จะแซวแล้วก็แบบดุนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะหัวใจไม่มีจริงค่ะพี่เมย์เข้ามาจีบเลยเหรอเราแต่มันก็มีคนเข้ามาจีบแต่ว่ามันก็ไม่มีค่ะคงจะอีกนานค่ะเราเลือกเยอะหรือเราไม่ได้เลือกเยอะนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรามันเหมือนมันไม่เจอค่ะเพราะว่าหนูก็เคยเป็นคนที่มีสเปคนั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายเราแบบมันมีสเปคไปมันก็เหมือนจะเท่านั้นเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะลงเอยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยคิดว่าก็ปล่อยไปตามแบบไปตามธรรมชาติก่อนละกันขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ